ข่อยอยากให้ลิซ่าจับเงินกีบหลายกว่าเพราะว่าตอนนี้เนาะเงินกีบเฮาอ่อนค่าลงหลายเขาจะว่ามูลค่าของมันลดลงประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นแล้วก็บ่ฮู้ว่าเขาจะเฮ็ดวิธีใดให้เงินกีบมันขึ้นวันที่ลิซ่าจับเงินกีบให้แน่ไม่ใช่เพียงแค่หนุ่มคนนี้เท่านั้นแต่ยังมีคนอื่นๆในประเทศพร้อมใจกันพูดถึงประเด็นนี้ว่าอยากให้ลิซ่าช่วยจับเงินกีบหน่อยเนื่องจากตอนนี้ค่าเงินอ่อนมาก700กีบเท่ากับ1บาทซึ่งที่มีความเห็นไปในทางเดียวกันเพราะไม่ว่าลิซ่าจะหยิบจับหรือทำอะไรก็กลายเป็นกระแสไปหมดแต่ว่างานนี้เสียงแตกบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ทำไมต้องดึงลิซ่ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยจนเจ้าของคลิปต้องออกมาชี้แจงโอเคนะทุกคนจากคลิปก่อนกับคนที่ไม่เห็นคอมเมนต์นี่เนาะก่อนอื่นมดก็ว่าถึงคอนเทนต์ตัวก่อนเนาะที่เบงแฮมลงไปก็คืออยากให้เอลิซ่าเรามาจับเงินกีบเพื่อที่จะให้เงินกีบมันมีค่าเออแล้วในคลิปนั้นก็แบบว่าต้องขอขอบใจพี่น้องสาวละเนาะที่มาคอมเมนต์เลยกะรีโพสต์ที่ว่าคลิปนั้นเหมือนกำลังถึงฟีดเลยตอนนี้แต่ว่ามีคอมเมนต์นี่เนาะกะอยากมาขอขอบใจเนาะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเกี่ยวกับค่าเงินอาจจะว่าถือว่าผิดกะขออภัยนําเนาะอันนี้เว้าตามที่ตัวเองแบบความรู้ของตัวเองอ่ะนะแล้วในคลิปก่อนเนาะเห็นแล้วเนาะการที่เอลิซ่ามันจับเงินมันส่งผลกระทบบ่หลายเท่าใดที่จะให้ค่าของเงินกีบแข็งโตขึ้นนะหรือว่าเฮ็ดให้เงินกีบแบบแข็งค่าขึ้นอีหยังประมาณนี้แต่ว่าการที่ถามว่าเอลิซ่าแบบมาจับเงินอลีมันจะเห็นให้เงินนั่นมีคุณค่าหลายขึ้นเช่นว่าอาจจะเป็นคุณค่าทางจิตใจของ FC ของเราเนาะเช่นว่าเห็นเราจับเงินกีบนะคะคนอื่นก็อยากจับตามอย่างประมาณนี้เนาะแต่ว่าในทางแบบตัวจริงอลีก็คิดว่าคอมเมนต์นี่แบบโอเคหลายๆเนาะก็คือการตลาดบริส่งผลอย่างมากมายเกี่ยวกับค่าเงินขนาดนั้นเพราะว่ามันขึ้นกับความเข้มแข็งของเศรษฐกิจมันแล้วการที่จะเห็นให้ค่าเงินของเฮาแข็งโตขึ้นจะต้องมีการท่องเที่ยวไปในประเทศและการส่งออกสินค้า2อย่างนี้ที่จะสามารถเห็นให้เงินกีบแข็งค่าขึ้นทั้งนี้ที่ผ่านมาเวลาลิซ่าทำอะไรก็ฟีเวอร์ไปหมดอย่างเช่นเมื่อเร็วๆนี้เธอโพสต์รูปแบกลาบูบูมากรองแบบยกกล่องทำเอาวงการอาร์ตทอยสะเทือนสุดๆเพราะไม่นานราคาเจ้าลาบูบูก็ขยับขึ้นสูงอย่างรวดเร็วแตะหลักหมื่นจากหลักร้อยอีกหนึ่งสินค้าแบรนด์เนมที่ขายดีอยู่แล้วอย่างเซลีนเมื่อได้ลิซ่ามาเป็น Global Ambassador ก็ส่งผลให้กลายเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นจนมีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดในโลกที่สำคัญเลยคือตีตลาดเอเชียได้อยู่หมัดด้วยและยังมีของบ้านๆอย่างลูกชิ้นยืนกินที่ขายในจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเธอเพียงแค่เจ้าตัวบอกว่าชอบกินมากชั่วข้ามคืนร้านดังกล่าวก็ขายดิบขายดีมีการพรีออเดอร์ข้ามจังหวัดนอกจากนี้เธอยังได้ผลักดันผ้าไทยดังไกลไปทั่วโลกจากการโพสต์ภาพนุ่งผ้าสิ้นลายไทยสีน้ำเงินขาวเที่ยวกรุงเก่าอยุธยาคนแห่สั่งซื้อตามลิซ่าจนผ้าสิ้นไทยยอดขายพุ่งและขายหมดจนขาดตลาดซึ่งการไปเยือนอยุธยาในครั้งนี้เธอยังได้สร้างปรากฏการณ์อยุธยาแตกนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติแห่เที่ยวตามรอยเพิ่มเกือบ4เท่าปิดท้ายที่กระแสยาดมไทยฟีเวอร์เกิดจากลิซ่าถือยาดมยี่ห้อหนึ่งและยังบอกอีกว่าเป็นไอเทมเด็ดที่ต้องพกไปไหนมาไหนด้วยเสมอจนทำให้ยาดมยี่ห้อนั้นขาดตลาดโดยแทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยจึงไม่แปลกใจที่หนุ่มชาวสปป.ลาวอยากจะให้สาวลิซ่าช่วยงานนี้เรื่องจะถึงหูเธอหรือไม่และจะออกมาเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าคงต้องติดตามกันต่อไป